ิดว่าใครเป็นคนจนใครเป็นคนรวยในมุมของนักวิชาการใครที่นั่งอยู่ในห้องนี้จนมากรู้ไหมว่าจนหรือรวยเราคิดว่าเรามีเงินเดือนแล้วเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเราจนนะเราถามดูเงินเดือนแล้วเท่าไหร่เรียกว่าจนจนแปลว่าไม่พอกินไม่พอใช้เราว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะเฉลยว่ารัฐบาลก็คิดไปได้เท่าไหร่อันนี้เอาความรู้สึกเราอะทุกวันนี้ 5,000 พอไหมไม่พอค่าหอต้องใช่ไหมกินวันละ100กินวันละ100 30วันก็ 3,000 แล้วแล้วค่ารถค่าอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ 5,000 ก็ไม่พอ10,000สมมติว่า10,000นะแต่เป็นความยากจนนักวิชาการเขาคำนวณมาจากสารอาหารที่เราต้องการในแต่ละวันว่าเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่วิตามินเท่าไหร่ยารักษาโรคเป็นยังไงแล้วเขาคำนวณว่าวิตามินเท่านี้ต้องกินเนื้อกินผักกี่กิโลและเนื้อผักกี่กิโลเนี่ยคิดเป็นเงินกี่บาทสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็คิดออกมาใครเดาถูกบ้างว่าเส้นความยากจนของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณกี่บาทเส้นความยากจนแปลว่าอันนี้เดือนถ้าต่ำกว่าเส้นนี้เรียกว่าจนสูงกว่าเส้นนี้เรียกว่าไม่จนใครเดาถูกตรงนี้มีของรางวัลเดาได้คนละหนึ่งอันนี่ดาวว่าเท่าไหร่12,000ไม่เฉลยนะเดี๋ยวเฉลยทีเดียว10,000ดาวไหมดาวไม่เสียอะไรนะ8,000 2,000เอาคนที่ใกล้ที่สุดนะอาจจะมีคนไม่ได้เป๊ะพอดีเอาใครใกล้ที่สุด7,500ดาวไม่เสีย15,000นะมีคนใกล้มากนะที่พูดมาเมื่อกี้นะ6,000 9,000เงิน13,000อ่ะจะแจกของแล้วนะมีคนใกล้มากมีใครจะเดาอีกไหมครับ12,000มีคนเดาแล้วนะเมื่อกี้เฉลยนะบอกไม่ว่ามันถูกมากประมาณ2,000บาทประมาณ3,000บาทเป็นความยากจนของประเทศไทยเนี่ยประมาณ2,500ประมาณเนี้ยเป็นไงฮะตรงนี้บาทต่อเดือนอันนี้ไม่ได้
งชีวิตได้นะแต่กรุงเทพค่าของชีพสูงราคาสินค้าแพงให้ความได้ตัวก็เลยต้องแพงตามเพราะว่าเขาต้องใช้เงินเยอะมาซื้อของเพื่อดำรงชีวิตนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขจริงๆนะครับโอ้โหหลายคนบอกอยู่รอดได้แค่ 2,000 กว่าบาทต่อเดือนแต่นี่เขาคิดไปจริงไหมจีนี่คืออะไรครับจีนี่อินเด็กซ์ก็คือดัชนีที่คำนวณมาปุ๊บจะได้อยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งคือดัชนีที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยถ้าเลขเยอะถ้าประเทศไหนดัชนีตัวนี้เลขเยอะประเทศนั้นก็ยิ่งมีความไม่เท่าเทียมมีความช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเยอะถ้าประเทศไหนตัวเลขที่ต่ำประเทศนั้นก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศรัฐบาลสามารถกระจายความร่ำรวยได้ให้กับคนทั้งประเทศได้อย่างดีคนชนก็รวยขึ้นคนรวยก็ไม่ได้รวยกันไปประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 0.4 นะเลข1ที่แย่สุดหรือดีสุดครับแย่สุดนะยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีความไม่เท่าเทียมยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีจีนี่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยหนึ่งนี่คือแย่ที่สุดศูนย์นี่คือดีที่สุดดีที่สุดแต่เป็นไปไม่ได้ศูนย์นี่จะเกิดขึ้นได้ก็คือทุกคนมีเงินเดือนเท่ากันทุกคนในประเทศมีทรัพย์สมบัติเท่ากันมีเงินเดือนเท่ากันมีมรดกเท่ากันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงมันจะเป็นศูนย์ก็คือไม่มีความเหลื่อมล้ำเลยระหว่างคนที่จนที่สุดคนที่รวยที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยก็เลยอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 ประมาณนี้ในต่างจังหวัดกับในชนบทก็ตัวเลขไม่เหมือนกันนะในเมืองความเหลื่อมล้ำมากกว่าในชนบทสีฟ้าสูงกว่าสีเขียวความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่จนที่สุดที่อยู่ในเมืองกับคนที่รวยที่สุดอยู่ในเมืองเนี่ยช่องว่างมันมากกว่าคนที่จนที่สุดกับคนที่รวยที่สุดที่อยู่ต่างจังหวัดนะอันนี้คือแบ่งเป็นภูมิภาคถ้าดูเนี้ยเส้นสีเขียวก็อยู่บนนะก็คือภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยถ้าดูตามสถิตินี้ก็แปลว่าภาคคนที่จนที่สุดกับคนที่รวยที่สุดในภาคเหนือมันห่างกันเยอะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เขาสำรวจนะอันนี้กรุงเทพต่ำที่สุดสีน้ำเงินกรุงเทพกรุงเทพกลับเป็นจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่จนที่สุดในกรุงเทพมันก็ยังมีเงินมีงานหรือเปล่าอันนี้เขาสำรวจมานะต้องเชื่อเขาเขาคงไม่สำรวจคนใต้สะพานลอยอะไรเงี้ยนะในสลัมเนี่ยบางคนก็ไม่มีเงินนะก็เขาสำรวจแต่ว่ามันก็คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเป็นค่าสถิตินะมองซะว่าโดยรวมประเทศไทยคือเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยนะความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยก็อยู่ประมาณ 0.4เวลารัฐบาลเขาพูดเนี่ยเขาจะเอาความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่ายมาพูดสังเกตว่ามันลดลงเห็นไหมมันเฉียงลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลบริหารประเทศดีความเหลื่อมล้ำในประเทศลดลงแต่เขาเอารายจ่ายมาคิดแต่พอไปดูความเหลื่อมล้ำด้านรายรับหรือเงินเดือนรายได้ปรากฏว่ามันสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นแปลว่ารายเงินเดือนหรือรายได้คนที่รวยที่สุดกับเงินเดือนรายได้คนที่จนที่สุดเนี่ยมันมากขึ้นช่องว่างมันมากขึ้นช่องว่างถ้ารายได้มันสูงขึ้นเสียงขึ้นแต่รายจ่ายมันกลับลดลงเพราะอะไรครับใครเดาได้อะไรเป็นหัวใจที่ทำให้ช่องว่างรายจ่ายมันลดลง
เราได้ไหมถ้ามีอันเนี้ยมันเลยทำให้คนเนี่ยมีเงินใช้ทั้งๆที่มันไม่ควรจะมีถ้าเอาตามจริงเนี่ยควรจะต้องมีเงินใช้เท่ากับรายได้ที่เขาได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเงินกู้หรือมีบัตรเครดิตใช่ไหมนี่ต้นไปก่อนขึ้นคะแนนมีบัตรเครดิตมีเงินกู้มันก็เลยเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วพอมันมาคิดเรื่องรายจ่ายมันก็เลยเป็นดูเหมือนทุกคนมีความเหลื่อมล้ำน้อยเพราะว่าเขาไปกู้มาจ่ายใช่ไหมและอย่างหนึ่งคนรวยเนี่ยกินเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้กินทุกบาทที่เขาหามาได้ผมก็มีเงินเดือนล้านหนึ่งก็อาจจะกินแค่20,000เขาก็เอารายจ่ายสูงสุดของคนรวยมันก็ไม่ได้ใช้เงินหมดตัวใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ถ้ามองมาคิดในด้านรายได้เนี่ยเขารายได้เต็มที่เยอะนะมันก็เลยมีช่องว่างเยอะบางครั้งรัฐบาลก็เลยถ้าอยากได้ผลงานก็ต้องเอาตัวเลขดีๆมาโชว์นะถ้าเอาตัวเลขไม่ดีมาโชว์ว่าเดี๋ยวคนว่าไม่ดีนะบางครั้งก็ดีๆเนี่ยเขาก็อยู่ที่ว่าคนจะมา